ป็นกระแสขึ้นมาก็คือสาวๆฮอลลีวูดแล้วก็สาวๆบ้านคาร์ดาเชียนนะคะอย่างดูเบอร์รี่มอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาใช้แล้วเขาบอกเขาชอบมากแล้วเวลาเขาลงใน Instagram ปุ๊บทุกคนแบบเฮ้ยคืออะไรอะไรมาสอะไรทำให้หน้าเราเป็นแบบนั้นขึ้นมาได้นะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Donut Beauty Brains แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาลองของใหม่แล้วก็อย่างที่เห็นต้นคลิปไปใช่ไหมคะว่ามาสอะไรทะลายขนาดนั้นเป็นการมาสที่ไม่เหมือนครั้งไหนเลยเพราะว่ามาสเราน่าเกลียดมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากมาสแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเขาใส่อะไรเข้ามาบ้างนะคะส่วนมาสตัวที่ Donut ใช้ในคลิปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยฮานาเคียวนะคะเขามีพาเทนต์มีการทำสิทธิบัตรของทางแบรนด์เองนะคะชื่อว่า CO2 Octolift นะคะแล้วก็เขาก็ยังมีส่วนประกอบในกลุ่มเปปไทด์แล้วก็ส่วนประกอบในกลุ่มสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้ยังไงเสร็จแล้วหลังจากใช้แล้วผิวเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักมาสก์ฮานาเคียวตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับมาสก์ของฮานาเคียวนะคะเขาเป็น all in one facial ก็คือเขากล่าวว่าอยากจะให้ดูแลผิวได้แบบองค์รวมนะคะในผลลัพธ์ต่างๆตั้งแต่ความรู้สึกความกระชับดีขึ้นความรู้สึกว่าผิวเรียบเนียนขึ้นดูขนดูแบบเล็กลงหรือว่าดูความกระจ่างใสของผิวเนี่ยดีขึ้นนะคะสำหรับฮานาเคียวนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะฮานาเคียวนะคะได้รับ2รางวัลนะคะ1ก็คือเป็นมาสก์แอนตี้เอจิ้งที่ดีที่สุดในปี2019จากนิตยสาร Harper's Bazaar นะคะอีกอันนึงก็คือเป็น1ใน5ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากเกาหลีนะคะอันนี้คือได้จากนิตยสาร Vogue นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้ฮานาเคียวเนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาก็คือสาวๆฮอลลีวูดแล้วก็สาวๆบ้านคาร์ดาเชียนนะคะอย่างดูเบอร์รี่มอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาใช้แล้วเขาบอกเขาชอบมากแล้วเวลาเขาลงใน Instagram ปุ๊บทุกคนแบบเฮ้ยคืออะไรอะไรมาสอะไรทำให้หน้าเราเป็นแบบนั้นขึ้นมาได้นะคะแล้วเสร็จแล้วพอล้างปุ๊บเนี่ยผิวคือนุ่มเนียนใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูเบอร์รี่มอร์นี่คือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฮานาเคียวเลยโดนัทเองยังเคยเห็นเลยนะคะว่าดูเบอร์รี่มอร์มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ Instagram ของฮานาเคียวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้สาวๆอยากลองนะคะโดนัทก็อยากลองด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดกล่องของฮานาเคียวกันดีกว่านะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะคะกล่องเข้ามาเป็นสีขาวแล้วก็หนาด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะอย่างที่เราเห็น4ขวดเล็กนี่นะคะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีอีก4อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพอดีคู่กันเลยนะคะตัวนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น lifting serum นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น gelling solution นะคะวิธีการก็คือจะต้องเอามาผสมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้ส่วนตัวที่เอาไว้ช่วยใช้ทาก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแปรงของฮานาเคียวนะคะแปรงด้ามใสพิมพ์คำว่าฮานาเคียวเลยวิธีการนะคะก็คือให้ปาดลงไปบนผิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใช้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะรวบผมให้ดีแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะใครแต่งหน้าล้างออกให้หมดด้วยการใช้ cleansing ก่อนนะคะหลังจากนั้นเรามาเริ่ม6ขั้นตอนง่ายๆในการปรนนิบัติผิวด้วยมาสก์ All in One Facial ของ Hana Kiel กันค่ะขั้นตอนที่1เปิดขวด lifting serum ขั้นตอนที่2เท lifting serumลงในกล่องจนหมดทั้งขวดขั้นตอนที่3เขย่าให้เข้ากันประมาณ20วินาทีนะคะขั้นตอนที่4ทาเจลให้ทั่วผิวหน้าลำคอแล้วก็หลังมือเกลี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ทั่วเลยแต่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสบริเวณรอบดวงตาเปลือกตาแล้วก็ริมฝีปากค่ะหลังจากนั้นนะคะปล่อยให้เจลแห้งสนิทประมาณ30นาทีขั้นตอนที่5ให้ลมพัดใบหน้าแล้วก็ขณะที่รอให้เจลแห้งเนี่ยไม่ควรขยับใบหน้าคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะถ้าแห้งช้าสามารถใช้พัดลมช่วยได้ด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนที่6ก็คือล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะหลังจากที่เราล้างออกแล้วให้ทามอยส์ชอยเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นได้ตามต้องการเลยแล้วก็อย่าลืมล้างแปรงด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเพื่อการใช้งานครั้งถัดไปด้วยค่ะครบ30นาทีแล้วนะคะดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยตึงไปหมดทุกส่วนจริงๆนะช่วงเวลาตั้งแต่ตอนมาสนาจนถึงตอนเนี้ยเขาห้ามพูดคือห้ามพูดห้ามหัวเราะด้วยนะคะแต่นี่คือแบบครบ30แล้วคือไม่พูดไม่ได้จริงๆมันตึงจนแบบเห็นความแครกแตกรายงานต่างๆไหมคะเดี๋ยวนะต้องไปล้างด้วยน้ำอุ่นนะคะนอกจากที่หน้านะก็ทาที่หลังมือนะคะหลังมือก็เหมือนกันค่ะก็คือจะแครกเป็นคนแก่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้คอด้วยนะคะก็คือทาเข้าไปด้วยให้ทาให้หมดเลยแต่ที่หนักสุดก็คือหน้านี่เลยนะคะซอมบี้ชัดๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปล้างหน้าออกนะคะเราจะมาดูว่าผิวหน้าเราจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะคะล้างหน้ามาแล้วนะคะตรงนี้คือสังเกตได้เลยว่าจะมีความแดงๆช่วงแก้มกับหน้าผากเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าการระคายเคืองโดนัทไม่มีเลยคือด้วยปกติโดนัทเองนะคะไม่ได้เป็นคนที่ผิวแพ้ระคายเคืองง่ายนะคะค่อนข้างแบบถึกแล้วก็ทนมากเลยนะคะเรื่องผิวของโดนัทเนี่ยใช้อะไรก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นเลยแบบแก้มเป็นสีชมพูเลยด้วยกลไกของการที่มีการระคายเคืองเบาๆค่ะมันทำให้มีการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวนั้นจะให้ดูใกล้ๆนะคะอีกอย่างคือที่น่าประทับใจก็คือดูรูขุมขนมันจะแบบกระชับขึ้นส่วนจ้ำๆนี้คือจะเป็นจ้ำแดงๆค่อนข้างเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะคะจ้ำแดงเนี่ยสำหรับส่วนประกอบในสูตรนะคะเขาก็จะแยกออกมาเป็น2พาร์ทนะคะถ้าสมมติเราดูหลังกล่องนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าด้านบนนะคะจะเป็น Gelling Solution Ingredients นะคะด้านล่างจะเป็น Lifting Serum Ingredients นะคะเราสามารถดูได้เลยจากตรงนี้นะคะซึ่งโดนัทรวมทั้งตัว lifting serum ingredients แล้วก็ตัว gelling solution นะคะแล้วเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดอยู่ที่10ตัวนะคะสำหรับเปปไทด์ในสูตรนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นเปปไทด์2ชนิดที่เป็นเปปไทด์ของเขาเลยก็คือนิโคตินิลไดเปปไทด์22แล้วก็นิโคตินิลไดเปปไทด์23นะคะมีแต่ข้อมูลของทางแบรนด์นะคะเขาบอกว่า2ตัวเนี้ยเวลาทำงานร่วมกันน่ะจะควบคุมการสร้างเม็ดสีเมลานินแล้วก็ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะส่วนเปปไทด์อีก2ชนิดเนี่ยโดนัทรู้จักนะคะก็คือจะเป็นตัวอะซิติลเฮกซาเปปไทด์เอสนะคะตัวนี้คืออะจิเรลีนนั่นเองนะคะอะจิเรลีนเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเป็นโบท็อกซ์ร้อยเข็มตัวอะจิเรลีนเนี่ยนะคะจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสนาร์คอมเพล็กซ์นะคะดังนั้นจะส่งผลให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยคลายลงนะคะริ้วรอยก็เลยดูจางลงนั่นเองนะคะสำหรับอะจิเรลีนนะคะเขามีผลการทดสอบแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะว่าเมื่อใช้ติดต่อกันนะคะหลังจาก30วันน่ะตัวริ้วรอยหางตาเนี่ยค่ะก็คือจะลดลงต่อมาก็จะเป็นตัวเปปไทด์อีกชนิดนึงนะคะที่เราเห็นก็คือจะเป็นคอปเปอร์ไตรเปปไทด์1นะคะตัวคอปเปอร์ไตรเปปไทด์1เนี่ยนะคะก็คือถ้าเราดูนะคะจะรู้จักกันในชื่อย่อคือ GHK นะคะตัวนี้จะเป็นกรดอะมิโนที่ประกอบด้วย3ตัวก็คือไกลซีนฮิสติดีนแล้วก็ไลซีนนะคะตัวนี้มีฤทธิ์ในด้านการซ่อมแซมผิวลดริ้วรอยนะคะแล้วก็สมานแผลส่งเสริมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต่างๆนะคะทำให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วก็กระชับขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเรามาดูกลุ่มที่เป็นสารสกัดธรรมชาติกันก่อนดีกว่านะคะว่า10ตัวมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราเห็นในต้นสูตรของทั้ง2ตัวเลยก็จะเป็นคาเมเลียไซเนนซิสหรือว่าใบชาเขียวนะคะสารสกัดจากใบชาเขียวเนี่ยมีโพลีฟีนอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัวสารสกัดจากเมล็ดดอกบัวนะคะสำหรับสารสกัดจากเมล็ดดอกบัวเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ซูดิ้งคือทำให้ผิวสบายแล้วก็มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีนะคะต่อมาก็คือจะเป็นไวท์พีโอนีนะคะไวท์พีโอนีจะมีข้อมูลด้านไวท์เทนนิ่งค่ะจะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวโซฟาร่าออกัสติโฟเลียนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะที่เราหามาก็คือจะมีฤทธิ์ดีในด้านไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์ในการลดการทรานสเฟอร์ของเมลานินขึ้นมาบนผิวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะต่อมาก็คือสกูเทเลเรียไบเลนคาซิสรูทเอ็กซ์แทรคนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเราจะเห็นบ่อยๆในสูตรที่ใช้ในคัมมิ่งผิวค่ะคือลดอาการระคายเคืองของผิวตัวนี้ค่ะมีฤทธิ์ดีในการซูทผิวให้ผิวสบายนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวรัสเซเมียลาต้านะคะสำหรับตัวนี้ในภาษาไทยค่ะเรียกว่าส้มหดนะคะตัวนี้มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีนะคะต่อมาจะเป็นตัว peach leaf extract นะคะคือใบพีชนั่นเองถ้าใครเคยได้ยินน่าจะเคยได้ยินว่ามันมีตัวเซรามายด์ที่สกัดมาจากใบพีชนั่นเองนะคะสำหรับใบพีช extract นะคะก็เลยมีฤทธิ์ในด้านให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะอีกตัวนึงต่อมาก็จะเป็นจิงโกะบิโลบา leaf extract นะคะสารสกัดจากใบจิงโกะนะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะมีฤทธิ์ทั้ง soothing แล้วก็ anti oxidant นะคะทำให้ผิวเราแบบรู้สึกสบายนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็น honey suckle flower extract นะคะสำหรับสารสกัดจากดอก honey suckle นะคะเขาก็จะมี flavonoid มีซาโพนินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี anti oxidant ที่ดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีฤทธิ์ที่แบบ soothing ผิวทำให้ผิวสบายเช่นกันนอกจากนั้นนะคะนอกจากกลุ่มสารสกัดธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีตัว yeast beta glucan นะคะแล้วก็จะมีตัว caffeine ด้วยนะคะสำหรับ yeast beta glucan นี่จะเป็นกลุ่ม polysaccharide เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะลดอาการอักเสบทำให้แบบมีฤทธิ์ซูดดิ้งนะคะความแดงอาการระคายเคืองอะค่ะจะดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนเนี่ยให้ฤทธิ์ในด้านซูดดิ้งแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะแล้วก็มาในสูตรของ lifting serum ingredients นะคะตัว lifting serum ingredients เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะคะโดนัทคิดว่าการที่ให้เอฟเฟกต์ในการตึงผิวเนี่ยมาจากตัวโซเดียมซิลิเคตนะคะสำหรับโซเดียมซิลิเคตนะคะเวลาแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถแบบหดแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกาวอะค่ะคือทำให้รู้สึก
ว่ามันแน่นมันกระชับมันแตกมันแคร็กนะคะหลักๆก็คือสารสกัดมาจากตัวนี้นะคะในทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนประกอบของน้ำหอมนะคะแล้วก็ตัวมาสก์ตัวนี้นะคะโดนัทคิดว่านะคะสำหรับใครที่จะต้องไปออกงานหรือว่าจะต้องใช้ผิวนะคะสามารถมาสก์คืนก่อนที่จะไปงานได้เลยนะคะในทุกๆคนนะคะที่ใช้มาสก์ตัวนี้โดนัทอยากให้ลองเทสก่อนนะคะว่าเรามีอาการแพ้หรือระคายเคืองง่ายไหมสำหรับใครที่แพ้หรือระคายเคืองง่ายนะคะอาจจะต้องระวังส่วนประกอบนิดนึงก็คือตัวโซเดียมซิลิเคตที่อยู่ใน lifting serum นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันก็คือจะสามารถทำให้มีอาการคันระคายเคืองได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เทสก่อนนะคะสำหรับใครที่แบบไม่ได้แพ้อะไรง่ายแล้วก็ไม่ได้มีผิวระคายเคืองง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะขอบคุณทางฮานาเคียด้วยนะคะที่ส่งของมาให้นะคะแล้วก็แบบลองใช้แล้วคือเป็นการเปิดโลกจริงๆอีกอย่างนึงก็คือเราเป็นสายสกินแคร์ที่แบบมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันกำลังมาเราก็อยากลองมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรสามารถถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่นัทลืมบอกหรือลืมพูดไปนะคะสามารถถามได้เช่นกันเลยนะคะคลิปนี้ยังไงโดนัทก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะ Good night นะคะสวัสดีค่ะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปอื่นๆของโดนัทก็มีทางนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ